อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขนมครกยกถาดสตอรี่กับไอเดียดีๆในการทำหน้าขนมครกที่ช่องเขยเทวดาแฟมิลี่ค่ะในส่วนของวันนี้ค่ะอ้อจะพาทุกคนมาทำหน้าขนมครกสำหรับเด็กๆนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสำหรับคนที่ทำขายอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะที่มีแบบเด็กๆเยอะๆหรือว่าหน้าโรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะเอาหน้าขนมครกมาให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นขนมสายไม้นั่นเองนะคะมันมี3สีนะขาวสีเหลืองๆหน่อยแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะนี่นะคะเป็นสายไม้นะเริ่มทำกันเลยอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราติดเตาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมันนะคะตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะเผาเตากันก่อนนะคะเป็นการเช็ดเบ้าวอร์มเตากันก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันที่ใช้นะคะก็ใช้เป็นน้ำมันองุ่นนะคะโอเคนะคะหลังจากที่กระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะหยอดแป้งลงไปนะคะเหมือนเดิมเลยคนนิดนึงก่อนนะคะป้องกันการตกตะกอนของตัวแป้งเนาะแล้วเราก็จะใส่ลงไปอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนอย่างรวดเร็วเลยก็ทำการเขย่านะคะมาดูนะคะแล้วก็ตามด้วยในส่วนของกะทินะคนนิดนึงเหมือนกันวันนี้ต้องออกตัวนิดนึงนะตรงนี้ไม่ค่อยสวยเลยเนาะขอบมาไม่เต็มเพราะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยงัวแต่พูดนะคะแล้วก็ทำให้ขยับช้านิดนึงนะคะโอเคหลังจากนั้นปิดฝานะคะสัก 2-3 นาทีเดี๋ยวมาเปิดกันค่ะตอนนี้ก็ครบประมาณ 2-3 นาทีแล้วนะคะเราจะเปิดฝาทิ้งไว้นะคะนี่นะคะสังเกตว่าหน้ากะทิจะตึงๆแล้วนะคะก็จะเป็นการแบบเปิดไว้นะคะเพื่อป้องกันกะทิปูดบวมขึ้นมานะคะทำให้หน้ามันไม่สวยนะคะแล้วเราก็จะปล่อยแบบนี้นะคะแล้วรอจนสุกค่ะอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่อ้อจะนำเสนอในวันนี้ก็คือการหมุนกระทะนะคะเพื่อให้ความร้อนกระจายโดยทั่วกันทำให้แป้งของขนมครกของเราสุกกรอบอร่อยทั่วกันค่ะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ความร้อนกระจายและก็ทำให้แป้งสุกโดยทั่วกันค่ะและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้แป้งขนมครกของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตัดยกแล้วก็ตกแต่งหน้าตาของขนมครกนั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะอย่างที่เกริ่นไปแล้วเนาะเราจะทำหน้าขนมสายไหมนะคะก็นี่ขนมสายไหมของเรามาตกแต่งนั่นเองนะคะทำคล้ายๆไส้ฝอยทองนะคะนั่นก็คือเอาสายไหมลงมาแบบนี้นะนี่ค่ะแล้วแต่ทุกคนเลยนะนี่เอาจะใส่ตรงนี้นะคะให้มันมีสีๆเนาะคลาดๆกันไปใส่แบบนี้เลยนี่เรามีของดีประจำจังหวัดของเราเราก็นำมาใช้นะคะของดีเมืองอยุธยานะคะของดีของฝากของขึ้นชื่อนะคะก็คือขนมสายไหมนั่นเองนะคะOh.
่อไปนะคะเราจะมาทำในส่วนของข้าวหอมมะลิปั่นนะคะเป็นข้าวหอมที่หุงสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่250กรัมนะคะแล้วก็น้ำเปล่า500มิลลิลิตรนะคะเปล่านะคะเดี๋ยวอ้อจะค่อยๆทยอยใส่นะคะค่อยๆแบ่งใส่นะแล้วก็ทำการปั่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปอีกนะคะจนหมดเลยนะคะ500มิลลิลิตรนะคะจากนั้นเราก็จะปั่นนะคะปั่นจนเป็นเนื้อละเอียดเป็นเนื้อเหมือนน้ำนมเลยนะคะแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเป็นเนื้อนมๆนะคะละเอียดเลยตอนนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะมาทำในส่วนของการผสมแป้งขนมครกยกถาดนะคะวันนี้เราทำที่สูตร1กิโลนะคะเริ่มต้นกันที่น้ำตาลปี๊บค่ะ250กรัมนะคะใส่ลงไปในชามผสมเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสนะคะ500มิลลิลิตรนะคะน้ำปูนใสนะคะจะต้องแช่ไว้อย่างน้อย1คืนนะคะถ้าจะให้ดีแช่ไว้2คืนเลยนะคะแล้วก็ตักในส่วนของหน้าที่เป็นฝ้ามาใช้นะคะอันนี้เราใส่500มิลลิลิตรนะคะลงไปเลยแล้วก็คนนะคะให้น้ำตาลละลายส่วนประกอบตัวต่อมาค่ะเป็นแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะ1กิโลกรัมแป้งข้าวเจ้า1กิโลกรัมลงไปเลยวันนี้เราทำสูตร1กิโลนะคะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดขายใหม่ๆเนาะแบบตลาดเล็กๆนะคะตลาดชุมชนตลาดหมู่บ้านอะไรเงี้ยเราเริ่มที่1กิโลกรัมก่อนก็ได้นะคะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะ25กรัมค่ะใส่ลงไปเลยเบกกิ้งโซดาค่ะ1ส่วน4ช้อนชานะคะผงฟูค่ะ1ส่วน4ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำข้าวหอมปั่นของเรานะคะที่เราปั่นไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลยน้ำเปล่านะคะอีก500มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวอ้อจะใส่ล้างในส่วนของเครื่องปั่นที่เป็นข้าวหอมปั่นออกไปด้วยเนาะจะได้แบบนี่ล้างเครื่องไปด้วยได้ส่วนผสมที่เหลือด้วยนะคะแบบนี้นะโอเคจากนั้นค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะโอเคค่ะถ้าสังเกตว่าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเข้ากันแล้วก็เป็นอันใช้ได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของแป้งขนมครกค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวกะทินะคะส่วนประกอบมีดังนี้ค่ะน้ำตาลทรายนะคะ250กรัมค่ะกะทินะคะ1กิโลค่ะเกลือค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่านะคะ650มิลลิลิตรค่ะและตัวแป้งนะคะที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะคะ500มิลลิลิตรค่ะขออนุญาตเอาที่ติดบิกเกอร์เอาลงไปก่อนนะคะช่วยตวงจากนั้นค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะได้ในส่วนของตัวกะทิที่ใช้ทำขนมครกยกถาดแล้วค่ะThank you.